วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูตลาดดอกไม้กันนะครับที่กาดหลวงก็เป็นตลาดใหญ่เลยนะครับดอกไม้เยอะคนก็นิยมมาซื้อหากันที่นี่ริมแม่น้ำปิงนะครับสะพานจันสมเนี่ยตรงนี้อาคารจอดรถเรื่อยมายาวมาเรื่อยๆนะครับจนถึงด้านนู้นสุดตรงนู้นเลยจนถึงศาลเจ้าก็เปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแต่ว่าโซนด้านนู้นนะครับตรงใกล้ๆกับสะพานลอยตรงนั้นก็จะขายดอกมะลิขายกันทั้งวันทั้งคืนครับตรงนี้ก็ช่วงเย็นๆหน่อยก็จะปิดละเข้าไปดูข้างในกันครับนี่ก็จะมีเป็นร้านข้าวผัดน้องเก๋ต้นไม้ก็มีนะครับเยอะเลยอันนี้ก็ดอกไม้แห้งเป็นร้านไปตรงนี้ก็ทางเข้านะครับก็จะมีเป็นโรงข้างในเข้าไปดูได้อ่ะเดี๋ยวลองเข้ามาดูอันนี้เยอะแยะเลยกล้วยไม้อันนี้ก็ในโรงข้างในเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกทางยังมีหลายร้านครับเข้ามาดูได้ข้างในเยอะแยะดาวเบญจมาศอันนี้กำตะไดครับนี่อันนี้5กำอันนี้80ขอบคุณครับนี่ก็มาออกถนนเอ๊ะร้านที่ทำมาลัยกล้วยไม้ก่อนครับเสื้อเหลืองพี่เสื้อเหลืองอ๋อพี่เสื้อเหลืองพี่ครับทำมาลัยกล้วยไม้ป่ะครับเป็นมาลัยฮาวายกันครับตรงนี้เป็นอาคารจอดรถนะครับรถเขาก็จะขึ้นไปจอดกันข้างบนเสียค่าจอดราคาดอกไม้มันขึ้นลงนะครับเมื่อกี้ถามเขากล้วยไม้กำหนึ่ง80 บาทค่อนข้างแพงอยู่ครับอันนี้ก็เป็นช่อนะครับ ครับขออนุญาตถ่ายอันนี้ช่อเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างเงี้ย700ครับอันนี้700ดอกกุหลาบไอ้เล็กๆเนี่ยครับตะกร้านี่อันละ100 200ขอบคุณครับชื่อร้านนี่นะครับก็อันนี้สวยตรงนู้นสะพานจันสมนะครับหัวแขกตรงนี้ก็จะเป็นดอกมะลิโซนดอกมะลิด้านเนี่ยครับเขาจะเปิดตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนกลางคืนมาก็จะเจอเปิดนี่ครับมะลิพวงเท่าไหร่ครับมะลิ10 เซน 80เขาเยอะไหม10 ละ 70เนาะแพงสุดอ่ะแพงสุดประมาณ100 กว่า 150ถ้ามันเมนอีกจะแพงอ๋อครับสวัสดีครับไอชุดนี้อันละเท่าไหร่อ่ะครับ10 บาทอันละ10 บาทครับครับก็สุดตรงนี้แล้วก็แยกไปซ้ายมือก็เข้ากาดหลวงนะครับนี่ไม่เข้าตอนนี้จะกลับละพามาดูบรรยากาศเฉยๆนะครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ